วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเดินแฟชั่นครับแล้วก็มาเปิดตัวเสื้อยีนลีของโอ้ครับก็เป็นคอลเลคชั่นใหม่ครับ M24 ครับออกแบบเองออกแบบเองครับแล้วก็มีโอกาสได้เลือกทั้งทรงแล้วก็เนื้อผ้าแล้วก็กระดุมอะไรต่างๆโอ้ก็เลือกเองครับเมื่อกี้แอบได้ยินว่าใส่นอนใช่ครับก็บางทีโอ้ก็ใส่ยีนนอนด้วยครับเพราะว่า M24 ก็ใส่24ชั่วโมงเลยฮะครับผมไม่ต้องซักไม่ซักครับซักครับซักครับแต่ว่าเรามีวิธีซักของเราอะไรเงี้ยอันนี้มันจะมีความเป็นโอ้ยังไงมากก็จริงๆแล้วอันนี้โอ้ได้แรงบันดาลใจมาจากเสื้อเป็นยุคประมาณ30ครับก็จะเป็นวินเทจหน่อยกระดุมที่โอ้เลือกก็จะเป็นประมาณของลีเขาประมาณยุค30ครับก็จะเป็นตัว L ที่ยาวหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยออกมาเป็นคอลเลกชันที่เห็นแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็เป็นเมนไลน์นะครับก็คอก็จะเป็นกำมะหยี่ครับซึ่งโอ้เลือกมาเพราะว่าโอ้เคยใส่เสื้อยีนลีที่เขาเป็นคอกำมะหยี่แล้วก็เป็นเขาเรียกสตอร์มไรเดอร์ครับก็จะคือใส่ในหน้าหนาวอะไรเงี้ยแต่โอ้อยากจะอดัมมาให้ใส่ในเมืองไทยได้อยากให้คนไทยได้ใส่แบบคอเป็นกำมะหยี่แต่ว่าอยู่ในเมืองไทยได้เลยมีของผู้หญิงด้วยครับก็โอ้ก็ออกแบบของผู้หญิงด้วยก็มีทั้งเสื้อแล้วก็มีหมวกแล้วก็ของผู้หญิงก็จะมีสายซัสเพนเดอร์ให้ด้วยครับใส่แล้วหล่อมด้วยนะคะใส่แล้วผมว่าจริงๆแล้วทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเองครับก็ได้หมดครับก็อย่าลืมไปหาซื้อได้ที่ร้านลีเลยครับครับอันนี้โอ้ยังไม่ทราบเลยครับครับคืออันนี้ผมยังไม่ทราบจริงๆนะครับพี่ถ้าทราบไงเดี๋ยวโอ้ค่อยบอกพี่อีกทีแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมก็ไม่แน่ใจครับก็ยังไงต้องลองให้ผู้ใหญ่คุยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าโอ้ก็ยังไม่ทราบเรื่องอะไรเลยครับคงไม่เกี่ยวกับโอ้ครับเพราะว่าคนมันผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับพี่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับใช่ครับยังไม่ทราบเลยครับโอ้ขอไม่พูดอะไรดีกว่านะครับเพราะว่ามันยังโอ้ไม่ได้โอ้ก็ไม่มีความรู้ไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับครับเรียงเลยอะไรเงี้ยอะไรนะครับกีฬาของเราค่ะ F อ๋อฮะไม่ครับก็กำลังออกแบบกันอยู่อย่างจริงจังครับก็ต้องรออีกแป๊บนึงครับผมก็ตอนนี้ก็ใครที่อยากจะติดตามเรื่องของคอลเลกชันเสื้อโอ้นะครับก็มาติดตามของลีได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นคอลเลกชันใหม่เพิ่งออกอย่างเงี้ยแล้วดูเหมือนในไอจีร้านของเราอย่างเงี้ยมันคนแบบไม่ค่อยกดไลค์ไม่ค่อยอะไรอ๋อเพราะว่าเป็นเรื่องของคอลเลกชันด้วยที่ยังไม่ออกครับแล้วก็ออกไปแค่คอลเลกชันเดียวก็หมดเกลี้ยงแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรขายครับผมคือเราต้องแบบทำคอลเลกชันใหม่ใช่ครับก็รอคอลเลกชันใหม่ก็เดี๋ยวจะเปิดตัวอีกทีเพราะว่าครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้เปิดตัวจริงจังนะครับก็เปิดตัวไปแค่เรื่องของเล่นที่โอทำอะไรเงี้ยครับถามเพิ่มแค่นิดนึงนะโคโรนจริงจังโดนมาอ๋อก็ได้ทราบข่าวครับเพราะเห็นน้องเขาโดนก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่ามันก็อันตรายครับเห็นเขาพันติดตาใช่ครับก็บอกให้เขาระวังครับให้กำลังใจอะไรไหมคะไปดูแลพิเศษหรือเปล่าไม่ก็ให้กำลังใจเขาบอกว่าต้องระวังอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่แบบอะไรใช่ครับใช่ครับอะไรนะครับไม่ได้ไปจ้ะครับเดี๋ยวเราพาไปนะคะพาไปดูสิอ๋อยังไม่รู้แต่ว่าก็ได้ทราบว่าเขาโดนจิ้งจอกอะไรเงี้ยข่วนตาแต่ก็เอาไม่ครับไม่ก็มีถามไทยครับก็คุยกันก็มีคุยครับมีบอกกันไปไหนนะครับอ๋อไปล่าสุดไม่ได้ไปจีนนะครับไปที่อเมริกามาครับผมก็ไปเปิดตัวของเล่นที่นู่นครับของเล่นของโอ้ครับก็อ๋อของทททโอ้ไปที่จีนครับก็จะไปเดือนหน้านี้ครับที่เซี่ยงไฮ้ครับก็ยังไงก็ฝากแฟนๆคนจีนถ้าดูหรือเอาไปแปลยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวโอ้จะมีหนังสั้น6เรื่องครับที่โอ้ได้ถ่ายกับทททแล้วก็จะไปแนะนำเชิญชวนคนจีนได้รู้จักประเทศไทยเรามากขึ้นด้วยครับวันนี้พี่แฟนคลับจีนมาให้กำลังใจด้วยเป็นยังไงบ้างก็ดีใจครับขอบคุณแฟนคลับคนจีนที่มาให้กำลังใจแล้วก็ไม่ใช่แค่คนจีนโอ้เห็นมีฟิลิปปินส์มีหลายประเทศเลยครับวันนี้ครับดีใจมากครับที่มาที่แค่ส่วนหนึ่งไหมคะครับที่มาที่แค่ส่วนหนึ่งใช่ครับก็ใช่ครับคือเขาได้ปาวเนี่ยโอเคไม่โอนเขาก็แล้วแต่ครับบางทีเขาบางคนเขาก็อยู่ที่นี่นะครับบางคนเขาก็ทำงานที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาทำงานของเราเขาก็รู้ครับโอ้มีคิวอัปเดตบอกอยู่ครับแล้วผลงานที่จีนเป็นไงบ้าง
ผลงานที่จีนตอนนี้ยังเลยครับตอนนี้ก็ลุยถ่าย2หัวใจนี้เพื่อเธออย่างเดียวเลยครับเห็นบอกมีเรื่องใหม่แล้วของพี่ตู่อ๋อยังโอ้ยังบอกไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ตกลงอะไรกับทางผู้ใหญ่เห็นพี่ตู่บอกว่าก็เดี๋ยวต้องรอตกลงอะไรกันเป็นคือต้องเข้าไปคุยฟิตติ้งหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่ายังบอกไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรายังไม่ชัวร์ใช่ครับแล้วเรื่องค่าตัวนี่เป็นยังไงคะค่าตัวไม่เกี่ยวครับโอ้ก็อยู่ช่อง3อยู่แล้วครับผมเห็นไหมคะครับครับก็ฝากไว้ด้วยครับ M24 ครับผมนั่งก่อนครับนั่งก่อนครับขออนุญาตถ่ายก่อนครับแกก็สวยนะเว้ยแกต่อเนี่ย